สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง13 family กับเรื่องราวที่ดีที่จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจสําหรับทุกคนในครอบครัวนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับแขกรับเชิญที่เชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอนเลยค่ะ เขาเป็นคุณหมอคนไทยแต่ตอนนี้เนี่ยไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการชื่อดังระดับโลกก็คือ Masterchef Masterchef UK เนี่นะคะ ก็มีการผลิตมายาวนานหลายสิบปีแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีการออกอากาศหลักๆอยู่ที่ช่อง BBC One และหลังจากนั้นเนี Leonardo, ่ยเขาก็มีความนิยมจนกระทั่งประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยกว่า58แห่งก็นำเอาลิขสิทธิ์รูปแบบรายการเนี่ยไปจัดทำเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองในแต่ละประเทศนะคะอย่างของไทยก็มีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทั่วโลกตอนนี้มีผู้รับชมกว่า300ล้านคนแล้วปรากฏว่าคุณหมอคนนี้ ไปเรียนอยู่ที่อังกฤษแล้วก็เข้าประกวด และสามารถที่จะนำพาเอาอาหารไทยรสชาติความเป็นเลิศแล้วก็เรื่องราวต่างๆของคนไทยผ่านศิลปะการปรุงอาหารเนี่ยเข้าไปแข่งขันจนทำให้กรรมการประทับใจเข้าไปถึง1ใน3ผู้เข,าข้าแข่งขันรอบสุดท้ายด้วยนะคะพออ่านประวัติคุณหมอก็ไม่ธรรมดาอีกค่ะเพราะว่านี่เป็นแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นที่เป็นวีรกรรมของเขาแต่ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นคุณหมอมาเป็นคนที่ทำกิจกรรมสร้างสารร์ประโยชน์ต่อสังคมมาแล้วอย่างมาก วันนี้จึงต้องเชิญมาสร้างแรงบันดาลใจในช่วงระยะเวลาที่เดินทางกลับมาประเทศไทยนะคะขอแนะนําขอต้อนรับนายแพทย์นวมินปิ่นปฐมรัตน์หรือว่าคุณหมอบอสค่ะผู้เข้าแข่งขันทําอาหารรายการ Master เชฟยูเค2018ค่ะสวัสดีค่ะหมอบอสสวัสดีครับหมอบอสโอ้โหเป็นมนุษย์บ้าพลังคนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมชอบทํากิจกรรมครับผม <laughs> ตอนเด็กๆครอบครัวเลี้ยงดูมาอย่างไงฮะก็ที่บ้านมี ลูกทั้งหมดสาคนครับผมลูกคนกลางแล้วก็ก็เลี้ยงกันมาแบบว่าอบอุ่นนะครับเป็นครอบครัวชาวใต้เนาะแล้วก็มีความรู้จักรู้จักแบ่งปันแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างุยพอสมควรครับค่ะภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอะไรมาบอสผมเกิดที่สงขลาครับแล้วก็โตที่นั่นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายมาที่นครปฐมเพราะว่าเป็นบ้านเกิดคุณพ่อคุณพ่อนครปฐมใช่คุณแม่เป็นคนพัทลุงพัทลุงครับแต่เกิดที่สงขลา ค่น,นี้ก็เชื่อมโยงมากมายแล้วนะใช่ครับแล้วก็มาเรียนที่นคร,ครปฐมแต่ว่าก็ไปจบปริญญาตรีไปเรียนหมอที่<ผ>ม,มอ,อใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความฝันที่อยากจะเป็นหมอเนี่ยม,มันเริ่มที่นั่นครับผมพอดีผมเนี่ยได้โอกาสไปเป็นเป็นเพื่อนคุณยายพาคุณยายไปรักษาโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลสงขลานครินเป็นประจําแล้วก็ รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นหมอขึ้นมาตอนนั้นคือตั้งแต่อยู่ชั้นอะไรคะตอนนั้นก็ประมาณประมาณ8ขวบ9้าขวบแปดขวบเก้าขวบเริ่มเห็นบรรยากาศเริ่มเห็นภาพแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นคุณหมอใช่ครับตั้งแต่ตอนนั้นแต่ชีวิตก็ไปนู่นไปนี่ยังไม่ทันจะตั้งหลักแล้วก็ในที่สุดก็ต้องกลับไปเรียนอยู่ในทางภาคใต้ก็คือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ห,ห,หัดใหญ่นะคะที่เขาเรียกกันว่ามอ<ม>หัดใหญ่ง่ายๆ<ช>นะคะ<ช>พอจบปริญญาตรีที่นั่นคือคุณหมอเรียนเรียนแพทย์ทางด้านไหนคะผมตอนนี้คือจบแพทย์เรื่องแพทย์ทั่วไป <c oughs> แล้วก็ผมได้สั่งกัดภาควิชาชีวเวาศาสตร,ร,ร์ <c oughs> ซึ่งภาควิชานี้จะเน้นการวิจัยเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ทราบกันดีว่าการแพทย์เนาะมันก็ต้องก้าวทันโรคนะครับผมก็ได้รับทุนพัฒนาจารย์จากภาควิชาชีวเวชไป อ่าเรียนต่อทเอกที่ประเทศอังกฤษครับผมอ๋อค่ะคือคุณหมอบอสเป็นเป็นอาจารย์สอนหนังสือใช่ไม่ได้รักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลอะไรก็ั้นใช่ก็คือมีการรักษาด้วยแต่ว่างานพาภากาวิชาการเยอะกว่าหลักชายครับเพราะว่าความฝันตอนเด็กเนี่ยเราอยากเป็นหมอก็จริงแต่ว่าพอเราเริ่มเรียนหมอเนี่ยเราเรารู้เรารู้สึกว่าเป็นหมอเนี่ยช่วยคนได้สมมติว่าสิบคนแต่ว่าเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยมันช่วยคนได้เป็นร้อยเป็นพันคนอ ฟังเหมือนพระราชปณิธานของ,ของออสมเด็จพระบรมร,ราชานเกมนกันนะใช่ค่ะคคเพราะว่าคือถ้ารักษาเนี่ยก็รักษาได้จํานวนหนึ่ง<ช>แต่ถ้าสอนให้คนเป็นหมอไปช่วยกันรักษาก็จะกระจายการช่วยประชาชนได้อีกเยอะมากต้องครับทีนี้ไปเรียนที่อังกฤษเรียนอะไรยังไงที่ไหนคะคือตอนที่ไปอังกฤษเนี่ยผมเริ่มจากการเรียนปริญญาโทรครับเรื่องภูมิคุ้มกันวิทยาที่ Imperial College London อตอนนั้นก็คือเวลาเราเป็นหมอเนี่ยเราจะเริ่มไปทําเรียกง,งานวิจัยเนี่ยพื้นฐานงานวิจัยเราไม่ค่อยดีผมก็เลยรู้สึกว่าการเรียนโทเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมสะพานระหว่างการเป็นหมอและการเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วผมก็ได้มีประสบการณ์ดีๆได้แบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนรู้ทักษะการด้านทางด้านภูมิปัญยายแล้วก็มีเพื่อนต่างๆแล้วหลังจากนั้นพอจบโทที่อ m p e r i a l เนี่ยผมก็ไปเลยต่อเอก ที่ออกฟอร์ดครับอันนี้เรียนเองหรือได้ทุนต่อเนื่องได้ทุนต่อเนื่องจากเรียนทุนทั้งโททั้งเอกเลยเรนก็อยู่ที่นั่นแต่ว่า2มหาวิทยาลัยละอยู่มากี่ปีแล้วคะที่อังกฤอยู่มาทั้งหมด4ปีแล้วครับปีอีกกี่ปีจบ จบปีนี้ครับจบปีนี้เดี๋ยวเราก็จะไ,ได้มีคนที่มีความสามารถสูงอย่างคุณหมอบอสเนี่ยกลับมาช่วยเหลือประเทศไทยแล้วแต่กับว่าจะทำงานอยู่นู่นต่ออะไรอีกบ <ผม S 1> ้างไหมผมอยากจะเขาเรียกว่าทำงานเป็น post doc scientist ก็คือเป็นทำงานในวัดวงเนี่ยอีกประมาณสักปีหนึ่งเพราะว่าหนึ่งอยากมีงานวิจัยอยากตีพิมพ์งานวิจัยอันที่สก็คืออยากสร้างเขาเรียกว่าความร่วมมือที่เหนียวแน่นกับทางนู้นเพราะว่า งานวิจัยเดี๋ยวนี้นะมันก็ต้องเดินไปด้วยกันต้องมีเครือข่ายใช่ถูกต้องเครือข่ายทางวิชาการสําคัญมากๆในโลก,กปัจจุบันนี้ออเ,เอาละค่ะรู้จักคุณหมอบอสในภาคของการเป็นหมอการเป็นนักวิจัยนักวิชาการเรียบร้อยแล้วแล้วความฝันเรื่องการทําอาหารมา,ม,ามาตั้งแต่เมื่อไหร่หมอบอสคือความฝันความฝันในการทําอาหารเนี่ยมันมีมาตลอดอยู่แล้วแล้วคือผมชอบทําอาหารมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแบบ พอไปคุกเคลียคุณยายคุณยายก็ชอบทำอาหารเขาก็ทำอาหารให้ทานบ่อยๆแล้วที่ที่บ้านคุณยายก็บินสวนเนาะเขาก็คนใต้นะก็จะเก็บผักผลไม้จากในสวนแล้วมาทาอาหารผมก็เรียนรู้การทำอาหารโดยที่ไม่ได้ไม่ได้รู้ตัวเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พอไปเรียนต่อมืองนอกเนี่ยเราก็ต้องทาอาหารกินเองเพราะทานข้างนอกมันแพงแล้วก็มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความเป็นความสามารถที่เราไม่ไม่รู้เรามี กมันซ่อนอยู่ลึกๆตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้สะสมสะสมตั้งแต่เด็กครับค่ะแล้วก็จากพระจับผูแล้วก็ไปเ,เพื่อนร่วมงานเขาแบบยุให้ไปสมัครรายการมาสเตอร์เชฟก่อนเพื่อนจะยุเนี่ยแปลว่าเพื่อนก็ต้องได้ชิมฝีมือหมอบอสใช่ไหมเข้าถึงเชื่อมือแล้วก็ถึงยุให้ไปประกวดใช่ไหมใช่คือเหมือนเราในฐานคนไทยนะเวลาเราไปทํางานเราก็แบบ ขนขนมป้ายห้องฉันต้องเป็นเซตห้องตูนสเบียงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนจะต้องมาใช่ไหมใช่ผมก็แบบทําประมาณว่าเป็นขนมปายแล้วเขาก็บอกว่านี่ต้องต้องเข้าประกวดแล้วแหละมันอร่อยมากอะไรเงี้ยผมบอกว่าไม่ไงเพราะว่ามันมีงานที่เราต้องทำเองงานปริญญาเอกเนี่ยมันก็หนักวรหนักพอสมควรนะเขาบอกว่าลองดูมามันไม่ใช่ว่าเราจะได้เลยเราแค่แค่ลองดูใช่เราก็เขียนไปสมัครไปไปสมัครยากมากครับ แล้วก็ประมาณว่าเป็นสเป็น20คําถาม300คําผมก็เลยร้อเล่นกับเพื่อนว่าสมัครเข้าออกฟอร์อาจจะง่ายกว่าเขียนไปสมัครมาสเตอร์เชฟจริงเหรอจริงมันโหดงนันมากสาม,ม,มรา้อยคำคือสูงมากในรายการนี้คือสมัครเกือบ5,000ันคนะพี่ครับรุ่นนี้5,000คนใช่<น>แล้วก็เหลือที่เข้าทีวีจริง56ใชห่หมอบอสตอนแรกที่เป็นหนึ่งใน56อ่ะตอนเข้ารอบแรกอ่ะตอนนั้นเนี่ยคือคิดว่าเราจะไปถึงขั้นไหน ไม่คือไม่กี่ตั้ง <laughs> แต่ผมรับโทรศัพท์มา <laughs> <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยคุณจะได้เป็นผู้หัน <c oughs> มาเตอร์แชร์บอกว่าจะให้ไปออเดชชอ์อีกรอบหนึ่งเหรอครับบอกว่าไม่ไม่ออกทีวีแล้วอะไรเง,งี้ยบอกผมก็แบบผมตกใจมากเลยครับผม <c oughs> ก,ก็เลยก็เลยแบบว่าถามย้ำหลายรอบมากเขาบอกว่าโอเคไหมว่างไหมผมว่างว่างยังไม่เ็คตารางตัวเองไอนว่างไว้ก่อนมันเป็นประสบการณ์พิเศษมากใช่ใช่ตอนที่เขาคัดหมอบอสเข้าไปเป็นหนึ่งในห้าสิบหกอ่ะเขาคัดจากอะไรคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดเขาดูอะไรบ้าง ผมว่าหนึ่งก็คือเรื่องรสชาติอาหารคือแปลว่าเราต้องปรุงให้เขา,เาชิมจริงผมนําอาหารไปไปจานหนึ่งครับแล้วก็ไปแค่ไป casting หรือเปล่าประมาณว่าเอาอาหารไปพรีเซนต์แล้วก็สัมภาษณ์บ้างพอสมควรนะครับแล้วเขาก็ก็เป็นออ d i ชั่นรอบแรกกันแหละบอกว่าทำอะไรไปจานนั้นอะรอบนั้นคือจะเป็นจานที่ค่อนข้าง มีมีความหมายต่อผมมากเพราะว่ามันเป็นจานชื่อว่าแกรนด์มาร์กาเดนแกรนด์มาร์กาเดนคุณ,คณยายเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการทําอาหารผมก็เป็นแบบเป็นคล้ายเป็นผ้าเนื้อมะเขือเผาธรรมดา<ะ>แต่ว่าม,มีเขาเรียกว่าเป็นผักผลผักสมุนไพรไทยวางอยู่ข้างบนมันก็เยกลยไก่รู้สึกเป็นคล้ายๆเป็นสวนเป็นสวนใช่เขาก็เลยรู้สึกว่ามันมีสตอรี่แล้วก็มันมีเขาเรียกว่ามีความโดดเด่น เขาก็เลยอยากจะได้เราเข้าไปร่วมรายการซึ่งเขาต้องดูเรื่องราวที่เรานําเสนอด้วยแล้วก็ต้องชิมด้วยผ้าเนื้อให้กรรมการที่อังกฤษชิมนี่ผ้าเนื้อรสขนาดไหนฮะรสรดไทยเลยค่ะรดไทยเลยจิ้จ้านเลยเหรอใช่คือจริงผ้าเนื้อจริงมันจะไม่ค่อยเผ็ดมากอยู่แล้วมันจะมีความหวานแต่ความเผ็ดมันจะมาข้างหลังเขากินแล้วมันอร่อยมากแล้วเขากิน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 ไปแล้วแบบลืมตัวลืมตัวแล้วเขาอาอายอาแล้วผมก็บอกว่าแต่มันรสนี้ไงคือผมรู้สึกว่ามันต้องของจริง ใช่คือผมรู้สึกพอผ,ผมรับโทรศัพท์ปุ๊บบอกว่าผมจะร่วมรายการเนี่ยผมก็เลยบอกเขาเลยว่าผม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 มีบรนตั้งแนวเลยว่ามันทำไม่ได้มันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองละเพราะว่าหน้าที่การงานเราก็มีแต่เราสึกว่าการที่จะไปแข่งขันในเวทีระดับนั้นเนี่ยเราควรจะจะส่งเขาเรียกว่าแมสเซจส่งข้อความสักอย่างให้ให้ชาวต่างชาติเขารู้ว่าอาหารไทยมันไม่ได้มีแค่ แกงเขียวหวันกัะปทไทยขอเข้าประกวดมาสเตอร์เชฟในนามคนไทยนี่ทงชาติไทยไปเลยมาเลยทีเดียวถึงแม้จะไม่ไปบอกแต่ว่ามันอยู่ในใจไปเลยว่าเราจะต้องนําเสนออาหารไทยให้ได้ถูกต้องครับพอ56แล้วมันยากขนาดไหนกว่าจะไปถึงเนี่ยหนึ่งในสามรอบสุดท้ายเนี่ยยากมากต้องทำต้องทำอาหารกี่รอบผมว่าเกือบเกือบจะยีรอบได้คือมันยากมากจนที่ว่า คือผมต้องคิดว่าระหว่างที่ผมถ่ายทํารายการเนี่ยผมก็ยังมีงานปริญญาเอกที่ต้องทําแล้วงานฟังเลยยุ่งยากแคนเลยนะแล้วงานแล้วงานปริญญาเอกที่ออกฟอร์มมันก็ไม่ไม่ได้งาไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าเราก็ทํางานกับคนที่แบบเป็นชั้นนําของโลกะครับเราก็ต้องแบบวิ่งตามท่นวิ่งตามเขาให้ทานผมก็ต้องแบ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราถ่ายทําจันทร์พุธสุกสัปดาห์ละสามครั้งสัปดาห์ละสามครั้งแปลว่าสัปดาห์ละสามสามเมนู ใช่บาง,บางทีสามเมนูบ้างสองเมนูบ้างบางที่ายทำนอกสถานที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ <ฮา S 1> ครับแล้วก็วันที่เหลือก็คือผมก็นอื่นอาจจะมีเวลาฝึกซ้อมผมก็ไม่ได้ฝึกผมก็เข้าเข้า,เข,าเข้ามาหาลัยทํางานที่สุดอ่ะ <c oughs> แล้วแล้วยี่สิบครั้งที่ทําอาหารเนี่ยแปลว่าหมอบอสก็ต้องวางแผนใช่ครับจากที่เมื่อก่อนบอกว่าไม่รู้เลยว่าความสามารถตัวเองที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันสะสมมาเมื่อไหร่แต่พอมันจะต้องดึงมาใช้อย่างงี้ปุ๊บหมอว่าต้องทำการบ้านขนาดไหน คือทําการบ้านค่อนข้างหนักแต่ว่าผมรู้สึกว่าโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะให้มาล่วงหน้าประมาณ3-4วันแล้วโจทย์จะค่อนข้างเปิดกว้างเช่นเขาเคยบอกว่าจะให้ทําอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาหารในวัยเด็กอื อะไรเงี้ยผมก็แต่โจทย์โจหนึงโจทย์นี่เหมือนกันเหมือนระหว่าทุกคนแต่ทุกคนต้องไปตีความเองว่าหันในวัยเด็กอาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นขนมอาจจะเป็นของคาวแบบไหนก็ได้ครับมีจานไหนที่รู้สึกว่าโหดหินคือโจทย์ไหนที่โหดหินมากที่สุดแต่ว่าหมอเบอ้ลรู้สึกว่าฉันทําได้อะมันเจ๋งมากมีเมนูไหนมีเมนูหนึ่งที่ที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะทาต้องพูดคํานี้ดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่า อยากให้ทำอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลที่เราเคารพรักแล้วผมได้พอผมได้โจทย์นี้มาผมนึกถึงคนเดียวเลยครับคือในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ท่านพึ่งสวรรคตสวรรคตใหม่ๆใช่แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะส่งข้อความให้ชาวต่างชาติรู้ว่าคนไทยรักในหลวงไม่ใช่เพราะในหลวงเป็นมากเป็นกษัตร,ริย์รักเพราะวา่าท่านทรงทํางานหนะัก เพื่อประชาชนของท่านจริงๆค่ะครับเรื่องราวนี้มันกลั่นกรองออกมาเป็นอาหารยังไงอะคะคเป็นเมนูยังไงคะครับเป็นเมนูที่ชื่อว่าบ้านพ่อครับมันเคยมันมีเคยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ถ่ายทอดอกเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นป๊อปอัพครับที่โครงการสวนพระองค์สวจิตระดาเปิดมาปุ๊บป๊อปอัพขึ้นมาเป็นโครงการสวนพระองค์สวนจิตระดานู่นนี่นั่นทุ่งนาเป็นอะไรค่ะใช่ผมก็เลยทําเป็น อาหารจานหนึ่งที่ที่มีส่วนประกอบของทุ่งนาส่วนประกอบของน้ําแล้วก็ส่วนประกอบของสวนแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ข้างๆสุดยอดมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าแล้วตั้งชื่อว่าด a s h เฮาส์หรือว่าบ้านพ่อเพราะผมต้องการให้เขารู้ว่าบ้านของนายหลวงเนี่ยไม่ใช่พาเลทแต่มันคือบ้าน<ม>จริงๆที่ท่านท,ที่ท่านพยายามท<ม><ม>ดลองแล้วก็สร้างสรรค์ทฤษฎี เพื่อให้ประชาชนของท่านได้เอาไปใช้ได้จริงๆจอืงแล้วเป็นเดส h o เฮาส์ไม่ได้เป็นคิงส์พาเลสไม่ไม่ได้ใช้แล้วทําให้เขาเห็นว่าพวกเราอ่ะขานพระนามองท่านว่าพ่อได้อย่างสนิทใจด้วยอะไรอย่างนี้เขาก็งงว่าทําไมถามว่าแบบพ่อพ่อคือใครคือเขาบอกว่าคิงสก็พลอคือพวกเราเรียกท่านว่าพ่อเพราะว่าท่าน เป็นพ่อของเราพวกเราจริงๆอารพูดคำน้ำตาคลอไม่แต่ว่าช่วงช่วงช่วงนั้นเนี่ยข่าวมันก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกในเรื่องการเสด็จสวรรคตเพราะฉะนั้นกรรมการก็ต้องเข้าใจเรื่องราวนี้อย่างแน่นอนถูกต้องไหมแล้วรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะบ้านพ่อคือรสชาติเนี่ยออกมาเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มยังไงมันเป็นก็คือเป็นข้าวสั่งหยดซึ่งเป็นข้าวจากพัทลุงซึ่งเป็นบ้านคุณแม่แล้วก็ผม ให้ทานคู่กับปลากระพงซึ่งเป็นปลาจากทะเลสาบสงขลาค,คือเป็นปลาจากบ้านผมแล้วก็ข้างบนปลากระพงเนี่ยก็มีถั่วแมคคาเเมียของโครงการหลวงผมข,ขนไปแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นน้ำเมี่ยงแบบเป็นเป็นพวกเมี่ยงคำอะครับคลุกผสมกันเพื่อให้เราให้ให้อยากให้เขารู้ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมีความดีแล้วกินแก้กับ ข้าวกับปลาอะไรอย่างเงี้ยครับให้แบบในน้ํามีปลาในล้าวคลุกๆในข้าวก็คือเสิร์ฟเป็นชั้นให้เขาเห็นว่าแบบสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทําเหมือนแบบข้าวยำสมุนไพรคล้ายๆกันแต่ว่าเราเสิร์ฟให้เป็นชั้นเพื่อเขาจะได้เห็นว่าเป็นคล้ายๆเป็นสัดส่วนว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นผมก็ใส่พวกผักต่างๆไว้ข้างบนให้ดูเป็นสวนอสมบูรณ์มากแค่ฟังภาพแล้วก็ทําให้ ทําให้ทําให้ทึ่งในความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การทํากันบ้านของหมอบอสวยนะขอบคุณครับแล้วเหมือนปักธงชาติจริงๆนะปักธงชาติใชจริงเหมือนเมนูจานนี้ปักธงชาติเลยนะอันนั้นคือภูมิใจที่สุดในเมนูยี่สิบรอบที่ทํามาภูมิใจมากแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับจากกรรมการได้ดีดีดีมากเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยผมผมไม่สนใจละผมรู้สึกว่าจานนั้นคือที่สุดในชีวิตแล้วคือมันได้ทามันได้เหมือนเสร็จภารกิจค่ะ อย่างนั้นก็ว่าได้แต่มันก็ยังมีหลายจานหลังจากนั้นท,ที่ที่เราพยายามส่งข้อความส,สารในนามคนไทยไปออน่ารักจริงๆเลยนะคะ<ม>พอไปถึงหนึ่งในสรอบสุดท้ายเนี่ยอันนี้น่าจะโหดมากถึงฝ่าไปไม่ไม,ไม่ไม่สุดทางนะหมอบอสนะคือทุกคนเก่งหมดมคือมันเป็นการแข่งขันระดับประเทศแล้วก็ผมก็มันมันบอกเราเราเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะชนะด้วยซ้ำ แล้วก็เราเผื่อใจะจะแพ้ทุกรอบเลยทีเดียว <c oughs> เพราะว่ามันแบบมันมัน,ม,นมันเข้มข้นมากแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วในฐานะคนที่เป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่ในการนั้นอย่างเงี้ยเหมือนว่าเหมาสมมุติว่าถ้าเรามีการมาตเชืไทยแลนด์แล้วมีฝรั่งคนหนึ่งมาแข่งอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็คืออยู่ในเขาก็คงจะรู้สึกมันคือค่อนข้างค่อนข้างมีความแตกต่างอาจจะเป็นแกะดําในวง<ช>นั้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ที่สุดและแล้วมันมีคนอื่นที่เป็นชนชาติอื่นที่มีที่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ทางอเมริกายุโรปเลยด้วยมั้ยมีครับมีเป็นชาวเอเชียบ้างแต่ว่าก็จะเป็นชาวเอเชียที่ไปอยู่ประเทศอังกฤษมานานแล้วหรือว่าแต่งงานกับ ฝรั่งที่นูน่นหรือว่าวัฒนธรรมกมกลืน,นไป<ช><ช>มากกว่าเราใช,ใช่ใช่แล้วค่ะคก็เลยทําให้หมอบอสโดดเด่นปักธงชาติไทย <นะ S 1> อย่างงดงามแม้ว่าจะเข้าไปอยู่ใน1ใน3าผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายแต่นี่ก็คือที่สุดแห่งความภูมิใจแล้วและอย่างที่เขาบอกนะคะว่าทุกๆเมนูกลันออกมาจากหัวใจจริงๆเราฟังอย่างนี้เรายัางสนุกแล้วก็ทึ่งไปด้วยเลยนะคะพักกันสักครู่กลับมาฟังหมอบอสกันต่อเพราะว่า ไม่ใช่แค่เรื่องการไปเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ Masterchef UK ที่น่าทึ่งเท่านั้นแต่ความคิดความอ่านแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหมย่ยังมีอีกเยอะเลยสักครู่กลับมาค่ะ สู่ช่วงที่2ของ l องไ n น n g t ท l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับคุณหมอคนเก่งไฟแรงนายแพทย์นวมินปินปฐมรัฐหรือว่าหมอบอสนะคะนอกจากประสบการณ์สำคัญที่ได้รับจากการเข้าแข่งขันรายการ Master c h e FuK แล้วการไปใช้ชีวิตอยู่อยู่ที่อังกฤษหลายๆปีหมอบอสได้เรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่อยากแบ่งปันบ้างผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ที่ผมแบบว่าเป็นหมอไทยคนหนึ่งที่ได้ได้ไปเรียนแล้วก็ ศึกษาหาความรู้ในประเทศอังกฤษเพราะว่าระบบการสาอังกฤษเนี่ยจะมีข้อข้อเด่นอยู่อย่างนึงคือการให้พูดคุยซักถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นค่ะซึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้จริงๆเวลาเราเราทำงานซึ่งเหมือนถ้าเราเรียนในห้องเลคเชอร์อย่างเงี้ยครับมันก็ถึงมันก็จะได้ความรู้แต่ว่าเราไม่สามารถประยุกต์นำความรู้นั้นไปใช้ได้จริง แต่ว่าถ้าเราได้พูดออกมาจากปากเราแล้วก็ได้เอาความคิดห็งคนอื่นเนี่ยมาผสมกันเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเวลาทํางานจริงจริเนี่ยเราก็ต้องมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นใช่มันต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ตกผลึกหาข้อสรุปแล้วก็ไปต่อยอดอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วครับไม่เหมือนฟังจดสอบฟังจดสอบแค่นี้ไม่ได้เที่ยงเกดเขาเรียนกันอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆไหมใช่คือเขาระบบเขาเรียนน้อยมากนะครับเขาจะเรียนแบบเป็นแบบ คือไม่เรียนกันทั้งปีแล้วก็ซัมเมอร์เขาปิดกันยาวแต่ว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโครงงานให้ทำไหมใช่มันเป็นมีทั้งโครงงานแล้วก็มีทางเขาเรียกว่าเป็นการพูดคุยเหมือนให้ประชุมกันนะครับตลอดเวลาตั้งแต่แบบเป็นแบบตั้งแต่ไฮสคูลจนถึงมหาลัยเลยทีเดียวค่ะค่ะโดยเฉพาะที่ที่ออกฟอร์ดเนี่ยเขาจะเรียนแบบเป็นกลุ่มเล็กๆสะส่วนใหญ่ค,คือเขาต้องการให้เด็กเขาไม่สนใจว่าเด็ก ทุกคนจะออกมาเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนถ้ามีเด็กในคลาสเนี่ย200คนเนี่ยเขาไม่สนใจว่าทุกคนต้องออกมาเป็นเหมือนกันพิมพ์เดียวกันเขาไม่ใช่โรงงานไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเขาอยากให้เด็กทุกคนได้แสดงความสามารถแบบตัวเองเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองมีเนี่ยถ่ายท่าและแบ่งปันกันุดยอดเลย กระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กสแสวงหาความเป็นเลิศในเส้นทางของตัว,ตวเอง,เองใช่ใช่ใชนี่คือสิ่งที่หมอวาสอบไปน่าจะเอากลับมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้ใช่ผมรู้สึก<ช><ช>เห็นด้วยมากๆโดยเฉพาะการเป็นแพทย์เนี่ยหนึ่งเราต้องมีความมั่นใจแล้วก็เราต้องมีความคิดวิเคราะห์แบบนักวิชาการะนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคมันก็ยากขึ้นแล้วก็ พวกปัญหา,ต,าต่างๆทางการแพทย์มันก็มีมากขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเราแพทย์เรารุ่นใหม่เนี่ยคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบเนี่ยมันก็จะป้องกันปัญหาในภายภาคหน้าได้อย่างดีค,ครับค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการเรียนที่หมอ boss ่งปันแล้วนะคะหมอ b o s ทำกิจกรรมมาเยอะมากหมอ b เป็น วิทยากรในหัวข้อดีๆเยอะมากจากประวัติก็คือไปสร้างแรงบันดาลใจสอนวิธีคิดดีๆให้กับเด็กรุ่นใหม่ไปถึงในทันทสถานใช่ไหมะค,คะหรือไปทำกิจกรรมแบบนี้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นก่อนจากกันในวันนี้อยากให้หมอบอสให้ข้อคิดหรือแรงบันดาลใจสำหรับท่านผู้ชมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและอย่างมีคุณภาพได้ยังไง ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งและเป็นสิ่งที่ยึดมั่นมาโดยตลอดผมรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีสองอย่างอย่างแรกก็คือความพยายามแล้วก็เป็นประโยคที่ค่อนข้างเก่าแต่คลาสสิกที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสุขอยูที่นั่นผมรู้สึกว่ามันจริงเพราะว่าต่อให้คุณอยู่อาชีพไหนทํางานอะไรความพยายามเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอันที่สองคือความคิดที่ผมได้ไปเรียนรู้มาจากที่เมืองนอกครับเพราะว่าความคิดเป็นสิ่งที่สําคัญ ทุกอย่างมันจะดึงเข้ามาหาตัวเราถ้าเราคิดบวกเช่นแล้วผมก็พยายามบอกต่ทุกคนเสมอเด็กหราอลูกศิษย์หรือรุอ่นน้องว่าต่อให้คนกี่ร้อยกี่พันคนเนี่ยบอกว่าคุณทําได้แต่คุณบอกเองว่าผมทําไม่ได้คุณก็จะไม่วันทําได้แต่ต่อให้คนกี่ร้อยกี่พันคนบอกว่าคุณทําไม่ได้มันยากเกินไปแต่คุณบอกว่าคุณทําได้คุณก็จะทําได้ แลวผมก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันจริงอคิดว่าเราทําได้เราก็จะทําได้ทุกทุกเรื่องใช่แต่ผลที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรากระโดดเข้าไปทําลงมือด้วยตัวเองนั้นผลจะเป็นอย่างไรความสุขมันก็เกิดขึ้นแล้วใ,ในระหว่างที่เราทาใช่ไหมคะอบอสเนี่ยค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคิดบวกนำมาซึ่งความโชคดีทุกสิ่งแล้วก็ลงมือทำ คิดว่าทําได้ก็จะสําเร็จในทุกๆเรื่องข้อคิดดีๆจากคนเก่งของเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณหมอ b อ s s มากค่ะที่<ช>สละเวลาก่อนเดินทางกลับเ <c oughs> มืองนอกนะคะแวะมาให้สัมภาษณ์ฝากไว้ในรายการของเราขอบคุณจริงๆเลยค่ะสวัสด,ดีครับและนี่ก็คือในแพทย์นว,วมินปิ่นประทมรัตน์หรือว่าหมอบอ s นะคะเราจะติดตามผลงานของเขากันต่อไปแล้วก็ให้กําลังใจหมอบอสสาเร็จการศึกษา แสวงหาประสบการณ์ที่นั่นในเวลาที่พอเหมาะพอสมแล้วก็กลับมาช่วยพัฒนาประเทศไทยกันต่อค่ะวันนี้หมอบอสนะว่ามีละไรที่ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ